อันนี้คือสนามที่แบบทีมชาติเราซ้อมนะคะทุกคนว้าวไม่ตีแล้วนะแบดอ่ะไม่แล้วน้ำในเข่ากูไม่เหลือแล้วนะถ้ากูเล่นอย่างนี้ยังไม่เล่นเลยคือยาวยังไงวะไอ้จ๋าโทษถ่ายกูเยอะเผื่อจะไม่มีกูในเทปต่อไปแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทำภารกิจอย่างหนึ่งภารกิจนั้นคือการตีแบดคือกีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่ยายไม่ถนัดเลยไม่มีใครถนัดพวกเราไม่ถนัดกีฬาเลยแต่ที่อยากให้ทุกคนมาดูนี้คือเราจะพามารู้จักเพื่อนใหม่ของพวกเราเชิญคุณป๊อปค่ะเลยว่าความรู้ใบนั้นมากไปไม่เคยรู้ว่านักกีฬาไทยอ่ะคือมือวางอันดับ2ของโลกในกีฬาแบดมินตันอันนี้เป็นทีมชาติและอันนี้เป็นอะไรก็ทีมชาติเหมือนกันชาติอะไรจ๊ะชาติหมาชาติหมาชาติหมาอ่ะแล้วก็เดี๋ยวได้ข่าวว่าจะไปแข่งด้วยพูดว่าเผลอไปแข่งที่โอลิมปิกอ๋อนางได้ควอลิฟายโอลิมปิกคราวนี้เราก็เลยอยากมาทำคอนเทนต์แล้วก็ให้คนรู้จักปอปอเยอะขึ้นจะได้ช่วยกันเชียร์เพราะว่าคนสับตะไคร้เราเยอะมากประมาณ3ล้านตอนนี้เยอะไปเลยเราจะพาทุกคนไปรู้จักว่าวันๆนึงทำอะไรบ้างซ้อมอะไรบ้างแล้วก็แข่งกับพวกเราด้วยไหมวันนี้ได้สบายมากมั่นอีพ่อใช่เดี๋ยวถามป้ออย่างนี้ว่าป้อเข้ามาเป็นทีมชาติครั้งแรกในอายุเท่าไหร่อายุ15ไปแล้วหรอ15แล้วทำอะไรอยู่ผู้ชายอยู่เลยแต่กูติดผู้ชายกูยอมรับตอน15เริ่มซ้อมเริ่มเรียนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มเรียนก็เรียนตั้งแต่ป .1 ไงคือทุกวันหนึ่งมึงกูยังขัดเดินอยู่เลยมึงตีแบดเหรอเกิดมาเรารู้เลยว่าฉันชอบแบดมินตันหรือมีคนให้เราเรียนไม่ใช่ก็คือเกิดจากพ่อกับแม่เล่นที่ทางมหาลัยแล้วเราก็เลยมาเล่นในพวกทีมแต่เด็กก็เลยเอาไปเล่นพ่อแม่ไม่เล่นอย่างอื่นเลยหรอนอกจากแบดมินตันอย่าไปยุ่งเขาเฮ้ยคุณชอบเล่นมากเลยนะนักแบดตาดีนี่เปิดไฟแล้วเหรอนึกว่าแบบนักแบดต้องตาดีซ้อมแป๊บนึงอันนี้คือสนามที่แบบทีมชาติเราซ้อมนะคะทุกคนพูดจริงๆว่าวันนี้รู้สึกเป็นคอนเทนต์คุณภาพที่สุดแล้วสำหรับเราเพราะนอกนั้นมันไม่ได้เลยเพราะเราภูมิใจในตัวเพื่อนมากป้อเป็นเพื่อนคนเดียวที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันอะเชิดชูใช่ไม่เราเคยเล่นแบดกับป้อมาก่อนไหมไม่เคยนี่คือมันแพ้เราแน่นอนเพราะว่าที่เจอกันส่วนใหญ่ก็คือทำอาหารกินป้อมีวินัยมากนะโทรกี่ทีซ้อมอยู่ประชุมอยู่ซ้อมอยู่ประชุมอยู่ไม่ทำอย่างอื่นเลยวันๆซ้อมทุกวันคือเอาง่ายๆชีวิตวัยเด็กอะก็คืออยู่ในสนามแบดอย่างเดียวเดี๋ยวถามป้อว่าป้อรู้สึกยังไงกับพวกเราด้วยมาแล้วถามเลยป้อมีเรื่องจะถามมันนี่สิยายอยากถามว่ารู้สึกยังไงกับเราสองคนบ้างรู้สึกดีใจอุ้ยกูตีมือขวามันไอ้เฮ้ยขอโทษเลยนะเขาจะไปแข่งแล้วเพื่อนดีไหมดีมีของนี้ถือว่าดีมากใช่ถือว่าคอมพานีชีวิตรู้สึกว่ารู้สึกดีรู้สึกว่าไม่ใช่ที่สีสันไม่แล้วสมมติว่าเราแข่งกับคู่เราอย่างเงี้ยต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพื่อจะเป็นพาร์ทเนอร์กันกับคู่ที่เราตีใช่ก็แปลว่าเราอ่ะไม่ได้แบบมีชีวิตในวัยเด็กที่แบบไม่ได้แบบไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้เลยไม่มีเลยมีแฟนไหมไม่มีว้ายตายแล้วทุกคนมีเพื่อนใหม่สองคนนี้ก็พอแล้วไม่เพราะกูยังมีแฟนทุกคนจะใหญ่กว่ามึงเลยแต่ถามจริงเวลาซ้อมอ่ะร้อนขนาดไหนตีในนรกอีกแล้วอ่ะไหนเล่าสิว่าอะไรยังไงให้สองคนนี้วอร์มนะเมื่อกี้กูเดินขึ้นบันไดมาขึ้นชั้นสองกูเหนื่อยแล้วนะจะให้แข่งกันนะสองคนอ่ะให้เราแข่งกันเองคุณใบและคุณยาใครแพ้โดนทำโทษนะโดนทำโทษตั้งแต่วอร์มเลยหรอพ่อพวกกูก็ตายเอางี้นี่เคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแต่เขาบอกว่าซ้อมเช้าเย็นทีนี้เป็นคนหัวหยิกถ้าตอนเช้าอ่ะผมโดนน้ำไปผมจะยิ้มแล้วก็มาเรียนจะไม่สวยเลยออกนี่คืออนาคตดับบูเพราะว่าเป็นผู้จัดการกูเพราะว่าขี้เกียจแล้วห่วงสวยส่วนกูขยับตัวแล้วเหนื่อยเลิกเหมือนกันไม่เอาเลิกเพราะฉะนั้นเลือดสูบฉีดในหัวใจเนี่ยน้อยมากเผื่อเวลาทิ้งใจสูบฉีดที่สุดในชีวิตตอนนี้ตายแล้วมาถ่ายกูเยอะเผื่อจะไม่มีกูในเทปต่อไปแล้วต้องช่วยกันเชียร์นะคะเพราะเพื่อนเราจะไปโอลิมปิกก็ผู้จัดการเราสองคนสนิทกันก็เป็นอันได้รู้จักเพื่อนที่มีคุณภาพที่ไม่ค่อยมีในชีวิตก็คือเอาง่ายๆอ่ะที่เราทำคลิปวันนี้คือเราอยากให้แบบรู้ถึงความเสียสละของเขาแล้วเขากำลังจะได้ไปแข่งที่โอลิมปิกด้วยให้เราสองคนเชียร์ด้วยนะโอเคเชียร์ได้ก็คือทำคลิปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเพราะเราจะเชียร์ไปด้วยกันแต่มันจะวิ่งกลับมาแล้วเราจะไม่พูดจาซึ้งๆเราข้ามไปแก้มก่อนทำยังไงคะโค้ชเดี๋ยวจะให้เริ่มจากตรงนี้เดี๋ยวให้ถือลูกบาสนะแล้วก็ไม่ได้เล่นแบดหรอทำให้ดูแล้วเนี้ยร้องเพลงไปแปะก่อนกูไม่ตีแล้วนะแปดอ่ะไม่แล้วน้ำในเข่ากูไม่เหลือแล้วนะถ้ากูเล่นอย่างเงี้ยชนะเฮ้ยพวกกูแข่งกันเหรออันฝั่งใครฝั่งมันอย่างเงี้ยใช่ใช่พ่อมาเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยพวกเขาทำอะไรบ้างไม่เป็นไรผิดบ้างโกงบ้างอีใบไม่รู้หรอกอ๋อเตรียมตัว3 2 1 go
้วพี่ร้อนมากเลยเธอมาถมดีกว่าแชมพูเขาได้นะคะคือทำแบบนี้เป็นชั่วโมงเหลือวันๆอ่ะไม่มันก็จะมีอะไรที่ยากกว่านี้เราที่ยากมาเลยได้ไหมโอ๊ยไม่ออกร่างกายก็คือมีแบบเล่นที่บ้านบ้างตามยูทูบที่แบบเต้นซุมบ้างชัดๆๆๆๆแค่นี้ชอบลูกขนไก่อ่ะเป็นขนไก่พันไหนหรอพันแท้โอเคอันนี้คืออะไรหรอวอร์มหรอป้าสอนก็คือเป็นการตีแบบความรู้ที่ตัวเองมีมันจะไปยากอะไรตีแบบใช่กูเป็นมัวดับหนึ่งได้พอตีเสร็จแล้ววิ่งเข้ามาข้างหน้านะวิ่งไปหน้าไหนไม่ได้ไม่ได้เสียก็บ่นเหนื่อยขยันวิ่งด้วยที่มันกว้างงั้นก็ตีข้างหลังเสร็จแล้วก็เข้าหน้าตีข้างหลังข้างไหนอ่ะเอ้ยเล่นคู่เลยนะเล่นอุ้ยตีไปไหนอ่ะเฮ้ยยาวยังไงวะโทษโทษไม่กลัวลูกกลัวไม้ที่ตามมาเลยกูชอบท่ามากไม่ได้ง่ายลูกมันมาเร็วไปไปน้องว่าขอคิวนับแต้มไหมเก็ตมึงลองดูยายไปไหนสองรุ่มหนึ่งถ้าปอแพ้ปอจะยอมอะไรเดี๋ยวให้ดูสักแต้มก่อนหน้าเรานะยายถูกแล้วก็ทำถูกแล้วนับกี่แต้ม11ได้แป๊บเดียวพวกเธอถูก11ลูกเลยเหรอเมื่อกี้ตีไป2ลูกเองนะป้อเหนื่อยก้มเก็บลูกแป๊บเดียวก็ปวดหลังแล้วยายเดี๋ยวเลิกเชียร์มาทำนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าป้อแข่งอย่าไปเชียร์นะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราทำเพื่อให้คนเชียร์มาถ้าตีอ่ะถ้าเขาตีลงทางเนี้ยหนึ่งไปถึงเราได้หนึ่งไม่ใช่อะไรมาอันนั้นเราเสียอีโก้งหนึ่งศูนย์ตีมันดีดีสิไก่อ่ะมันจะพูดเมื่อกี้กูทำอะไรไปบ้างฮะ3-4ตีแป๊บเดียวเองสามรอบเหรอแป๊บเดียวนี่นี่ไปตีดีกว่ายายเนี่ยตัวแจกเขาไม่ได้ตีใต้เน็ตหรอกเหรออ๋อโอเคป้อมันตีไม่โดนเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่เล่นเลยไข่ต้มตีใต้เน็ตเหมือนกันหน้าตรงนี้ขอโทษค่ะเมื่อกี้ตบเลยตบชี้ไปที่เลยหลับได้ด้วยเอางี้ลูกที่ติดเน็ตไม่นับไม่ได้เพราะเวลาเราเล่นในหมู่บ้านไม่มีเน็ตกันเล่นกันได้เลยบ้านอย่าพูดออกเช็คด้วย90แล้ว11ลูกแป๊บเดียวจริงเราเสียไม่เป็นไรขำๆๆไม่เป็นไรขำๆๆไม่ห่าง10ไม่ห่างลูกสุดท้ายเอ้ยเนี่ยเราไม่คุยกันอ่ะพี่นับเอาใหม่ลูกไหนติดเลนไม่นับติดไปกี่ลูกแล้วอ่ะเราติดทุกลูกรู้เลยว่าน้ำนี่เข่าลดลงไปเยอะเลยแต่ป้อเคยเกิดอุบัติเหตุในสนามนะเล่าเหตุการณ์นั้นให้ฟังหน่อยดิก็คือที่ซีเกมเอ็นไขว้หน้าขาดด้านซ้ายเอ็นไขว้หน้าขาดแล้วก็ตีไปด้วยหรอได้อีก2ลูกแล้วตีไม่ไหวเนี่ยรู้สึกว่าเดินไม่ได้แล้วก็เลยถ้าเป็นกูแทบแบบขาพลิกกูก็วายๆแล้วนะเขายังลุกขึ้นมาตีต่อแล้วกายภาพบำบัดอีกยาวเลยกว่าจะได้ลงมาแข่งแบบคิดในใจว่าไหมว่าเราจะได้กลับมาตีอีกไหมคือก็มีคิดเพราะว่าเราดูแลตัวเองดีแล้วก็รู้ว่าอุ้ยมันนะเขาดูแลตัวเองจริงเขาฝึกฝนเขาเหนื่อยเขาเจ็บกายภาพบำบัดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าคู่ขาเรารออยู่แล้วก็คู่ขาอย่าใช้คำนี้เพราะคู่ขาสำหรับกูคือการใช้เงินคู่ขาสำหรับกูอ่ะมันคือการใช้เงินแล้วแมตช์ไหนที่แบบรู้สึกแบบภูมิใจมากอันนี้เป็นพลิกชีวิตเลยที่ได้รองแชมป์ชิงแชมป์โลกแล้วก็รองแชมป์ออิงแลนด์ที่แบบภูมิใจที่สุดอยากรู้มากเลยเคยท้องเสียปะไม่เคยไม่มีสุขภาพดีสุขภาพดีขี้หรอคือเราขี้ตลอดใช่ใช่ไปถึงตอนแข่งก็ขี้
ตอนเช้าไม่ล่ะทำไมมันมาเป็นเรื่องอารมณ์ตอนนั้นนะพอชนะลูกสุดท้ายลงปุ๊บหน้าชาเลยป่ะแบบเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยก็มีความรู้สึกเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจได้ฉันได้แล้วอย่างเงี้ยตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะได้อันดับ2ของโลกหรอก็คือเราอะทุกแมตช์ที่เราแข่งอะเราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากได้แชมป์ทุกแมตช์อยู่แล้วอันดับโลกอะคือเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่เราจะได้มากกว่าถ้าเราได้แชมป์เยอะเราเข้ารอบเยอะคะแนนเราก็เยอะ wow. แล้วถามคำถามเขาถามนี้ว่าถ้าเกิดเราแข่งที่โอลิมปิกเนี้ยมันมีผลต่ออันดับโลกของเราไหมมีเพราะว่าโอลิมปิกก็มีเก็บคะแนนเหมือนกันมันก็เป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งที่คะแนนเยอะสุดเหมือนกันเชิญชวนทุกคนให้เชียร์หน่อยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยทุกคนที่ได้ไปแข่งขันในโอลิมปิกครั้งนี้ก็อยากให้ส่งแรงเชียร์แรงใจกันเยอะๆด้วยแล้วพวกเราสองคนต้องเชียร์ปะเชียร์สิแล้วถ้าไม่เชียร์โกรธโอเคก็ขอให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ขอบคุณด้วยที่เสียสละทุกอย่างเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งให้ทั่วโลกได้เห็นอย่างเงี้ยก็คือป้อก็คือเป็นความภูมิใจของเราแล้วก็ชาวไทยทุกคนฝากเชียร์ป้อกันเยอะๆนะคะแต่ยังไม่ได้ทำโทษพวกเราเลยเมื่อกี้แค่กูสาพูดปิดสดีมันจะไม่ปล่อยอะไรเลยหรอไม่ได้กูทำโทษทำยังไงนะคุณป้อกูไม่ทำพวกกูแรงหรอกเนาะไม่งั้นเทปนี้กูไม่ออนนะมันเจ็บนะมือเอายายก่อนดีกว่าเดี๋ยวกูขอพี่ก่อนว่ามันแรงไหมป้อกูตาบอดเปล่าไม่ป้อไม่ทำอาหารให้กินอีกนะเวลามึงปลามึงไปไงอย่างนี้หรอประมาณนี้หรอร้อยแบบนี้หรอโอเคเข้าใจพร้อมหรือจริงจริงแล้วอันนี้จริงเหรอโอเคเรียบร้อยวันนี้ไม่ใช่มึงด้วยอ๋อคุณด้วยไม่กูดีกว่าด้วยหมายไส้มานานแล้วขอเน้นๆมันเป็นเสียงที่อยู่ในกระโหลกเมื่อกี้ของกูอ่ะ2ทีไม่ใช่2ทีเท่ากันจะได้แฟร์ไอ้ป้อมันอยากปากูจะได้แฟร์จะได้แฟร์คิวไอ้นะป้ออุ้ยเพื่อนป้าเฉียดลงอย่างนี้เหมือนไม่โดนหรอกโดนรู้ยังมีก็ใครอยากให้เราทำอะไรอีกกับใครอีกก็ลองพิมพ์มาดูคอมเมนต์ขึ้นมาดูแล้วก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมเชียร์ป้อป้ากันด้วยนะคะทุกคนฝากป้อป้อเพื่อนใหม่ของพวกเราด้วยเราจะไม่ปิดรายการกันง่ายๆนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของยายไวกันเลยมึงพูดมาเลยเหรอพูดเลยเซอร์ไพรส์หรอเซอร์ไพรส์พี่ออนที่หลังเพราะว่าพี่ออนที่หลังยายชอบสิงมากสิงใช่ชอบพี่สิงมาก เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปจะไปตามพี่สิงมาเบอร์เดย์ยายนะคะว้าวจริงจริงเหรอเมื่อกี้ยายเป็นยังไงบ้างดีใจมากคิดพี่สิงมากเดี๋ยวตอนนี้แหละพี่สิงขอไปใบด้วยเผื่อปีหน้าฉันใดใบจะเซอร์ไพรส์ยายได้สักครั้งหนึ่งเซอร์ไพรส์ไม่ได้มากี่ครั้งจะ10 ปีแล้วนะเพื่อนโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ